นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีว่าได้รับรายงานแล้วส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพมติของศาลและเชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลมีวิธีการที่จะเดินทางด้านการเมืองต่อไปเมื่อถามถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะรองรับอารมณ์สำหรับคนที่เสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วส่วนที่มีการมองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นหรือไม่หลังพรรคก้าวไกลถูกยุบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับเพราะปัญหาของประชาชนเยอะและไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากขึ้นเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเคยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและวันนี้พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคจะให้กำลังใจอย่างไรตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีแผนที่จะดำเนินงานต่อตามที่วางไว้และเขาก็คงจะเดินตามแผนที่วางไว้ครับเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นน้อยลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าการตรวจสอบของเราเข้มข้นอยู่แล้วและมั่นใจในการทำงานของเราว่าเดินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระบอกว่าไม่ชอบก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาสว.เข้าชื่อไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองมองอย่างไรในเรื่องนี้นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามสว.ตนไม่มีความเห็นครับผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านประธานทราบนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับดังนั้นผมก็อยากจะขออนุญาตแจ้งกับท่านประธานว่าพวกผมนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคคุณอภิชาติสิริสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับคุณสุเทพอู่อ้นรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคของผมคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็คงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรได้อีกต่อไปหลังจากนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกผมได้ใช้ช่วงระยะเวลาในฐานะผู้แทนราษฎรในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศนะครับสุดท้ายนะครับพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็5ปี10ปีแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรนะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคในพรรคก้าวไกลในปี62ด้วยนะครับ66ด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นส.ส.ของผมก็จะสิ้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกข้าราชการ
ที่สภาอย่างนี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสุดท้ายครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับ